ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับตะลุยท่องวัดกับผมบั๊มอติวัฒน์เที่ยงมงคลนะครับวันนี้นะครับในเทศกาลวันหยุดวันมาฆบูชาผมก็มาพบกับผู้ชมอีกเช่นเคยกับการตะลุยเที่ยววัดนะครับซึ่งวัดที่ผมจะพาผู้ชมมาวันนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับที่อำเภอภาชีแห่งนี้แล้วก็มีเกจิชื่อดังอย่างหลวงพ่อรวยนะครับนี่ก็คือวัดตะโกครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาผู้ชมไปเที่ยววัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้เจอกับหลวงพ่อรวยหรือเปล่านะครับตามผมมาเลยครับวันมาฆบูชาวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมออกมาไม่ไกลจากกรุงเทพมากที่วัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาครับมาวัดแห่งนี้นะครับก็ต้องมาพบเกจิชื่อดังก็คือหลวงพ่อรวยปาสาติโกครับซึ่งปัจจุบันนะครับท่านอายุ95ปีแล้วนะครับท่านเกิดในปี2464นะครับแล้วก็ท่านเริ่มบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปีนะครับหลังจากนั้นก็บวชเป็นพระนะครับในปี2484โดยที่มีเจ้าวาดนะครับวัดภาชีเนี่ยตอนนั้นคือหลวงพ่อชื่นนะครับเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ครับซึ่งหลวงพ่อชื่นนะครับก็เป็นลูกศิษย์สายตรงจากหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติครับหลวงพ่อคุณเองนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ผมเสียดายมากเลยนะที่ผมมาแล้วก็ไม่ได้พบหลวงพ่อรวยเนื่องจากว่าท่านอาพาธนะครับตอนนี้ท่านอายุเยอะมากแล้วนะครับหมอก็กลัวว่าปอดจะติดเชื้อนะครับก็เดินออกมาจากห้องพักผ่อนท่านนะครับก็เข้าสู่โบสถ์ซึ่งมีความสวยงามมากนะครับของวัดนี้วัดตะโกนั่นเองครับถ้าพูดถึงวัดนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงจะเข้ามาเช่าหรือว่าหาวัตถุมงคลนะครับเยอะแยะมากมายทีเดียวครับผมเองก็เช่าป้ายนี้มานะครับป้ายที่เขียนว่ารวยนะฮะก็หวังว่าจะรวยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับก็คือคนที่เข้ามาในวัดนี่นะครับต่างคนต่างมาหาวัตถุมงคลต่างๆนะครับซึ่งแต่ละคนนี่นะครับก็มีความตั้งใจมากๆเลยทีเดียวครับความรวยนี่นะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สร้างขึ้นมาง่ายๆนะครับมันจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มีความขยันหมั่นเพียรด้วยนั่นเองครับสิ่งที่ท่านดังนะครับก็คือนี่เลยเลดนะครับเลดเป็นพระอาจารย์รุ่นแรกเลยนะครับที่ทำเลดออกมานะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับตอนนี้ถนนราคาเนี่ยนะครับก็เกือบหมื่นแล้วนะบางรุ่นอาจจะทะลุหมื่นขึ้นไปแล้วนะครับฉะนั้นก็มีพวกพระกิ่งด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะชื่นชอบแบบไหนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนก็จะนิยมเช่าเลนไปนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพุทธคุณนะครับแคล้วคลาดนิรันตรายเมตตามหานิยมโชคลาภต่างๆเหล่านี้นะครับผมเองนะครับนอกจากป้ายแล้วผมก็เช่านกเรียกทรัพย์อันนี้มาครับโอ้โหแม่ผมชอบมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับและนี่คือวัดตะโกนะครับวันนี้เสียดายมากๆที่ไม่ได้มีโอกาสได้พบกับหลวงพ่อรวยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากวัดนี้ก็คือเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนั่นเองครับความรวยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์นะครับถ้าเราไม่ขยันหมั่นเพียรเนี่ยนะครับวันหนึ่งทรัพย์ต่างๆก็จะหมดไปนะครับผมเห็นนะครับว่าสายตาของแต่ละคนที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะครับเขามีความมั่นใจและความพยายามนะครับแล้วก็คิดว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้กลับไปเพื่อช่วยให้ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นครับเอาละครับวันนี้ตะลุยท่องวัดกับบ้ามหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพระครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ